วันที่ฉันทรมานทุกๆนาทีเธออยู่กับชีวิตรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแกรนฟิลาโนคุณวิริยาสบายดีใช่ไหมครับสบายดีครับฉันยังไม่ได้ขอบคุณเธอกับสีตางเลยนะที่ช่วยชีวิตฉันไว้ที่หน้าผาวันนั้นน่ะไม่เป็นไรครับแค่เห็นคุณสบายดีผมก็สบายใจครับท้องแข็งแรงดีใช่ไหมครับเธอรู้ได้เหรอครับเธอรู้บ้างไหมว่าพ่อของเขาไม่เคยถามฉันเลยสักคำว่าลูกแข็งแรงดีหรือไม่ผมรู้นะครับว่าคุณวิริยารักเขามากแต่ถ้าวันหนึ่งคุณวิริยารับรู้ว่าเขาไม่ได้รู้สึกกับคุณอย่างที่คุณรู้สึกกับเขาหรือว่าเขาทรยศรอยัลแอร์ไลน์คุณรู้เหรอครับฉันแค่เลือกที่จะไม่มองมันใจแกล้งว่าไม่เห็นมันแค่นั้นรอยัลแอร์มันไม่ได้เล็กมากพอที่จะทำเป็นไม่เห็นอะไรได้ที่ผมมาคุณในวันนี้เพราะผมมีเรื่องสำคัญที่อยากจะขอความเห็นจากคุณก่อนเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะมันเกี่ยวกับคุณแล้วก็ลูกของคุณฉันภาวนาขออย่าให้ใครได้รู้ว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อแกเคยสัญญากับฉันว่าจะดูแลยายวิวอย่างดีที่สุดคือสิ่งที่แกสัญญากับฉันไว้ผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนกันตอบฉันไปสิว่าไงเฮ้ยว่าไงว่าไงผมจะทำอะไรเฮ้ยThank you.
ว่าวิวคิดถึงคุณพ่อมากขนาดไหนอยากคุยกับคุณพ่อมากขนาดไหนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะวันนี้วิวรู้แล้วว่าคุณพ่อรักวิวมากขนาดไหนวิวขอโทษวิวขอโทษนะคะคุณพ่อแต่วิวต้องทำในสิ่งที่วิวต้องทำวิวขอโทษนะคะคุณพ่อคุณฉันแทบไม่มีหน้าไปเยี่ยมคุณพ่อฉันละอายใจแก่ท่านธีรภาพเธอเห็นภาพนั้นใช่ไหมครับตอนที่เธอมาในวันนี้ที่จะขอให้ฉันยอมแต่ผมอยากขอคุณก่อนฉันเคยทำพลาดครั้งหนึ่งแล้วอย่าให้ฉันทำพลาดครั้งที่สองเลยจงทำสิ่งที่เธอคิดว่ามันดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องห่วงใครห่วงฉันเธอห่วงผมจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะครับที่คุณพ่อท่านเคยพูดไว้สายเลือดของตระกูลเกียรติดำรงจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องทุกอย่างของเราครับช่วยรักษาร้อยเอาแอร์ไลน์ไว้ด้วยเพื่อทุกคน
แล้วก็เพื่อพี่จงนอนหลับฝันดีบนเตียงอันแสนอบอุ่นที่แกจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสอีกแล้วรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน จากนั้นเพียง